คุณเคยสงสัยไหมครับว่าภาษีทุกบาททุกสตางค์ที่คุณจ่ายเข้าไปให้รัฐบาลทุกครั้งที่คุณซื้อของทุกครั้งที่เงินเดือนออกหรือทุกครั้งที่คุณค้าขายได้กำไรกำลังถูกนำไปใช้กับอะไรถ้าเราอยากรู้อนาคตของประเทศกำลังเดินไปในทิศทางไหนให้ไปดูที่การจัดสรรงบประมาณครับเราจะเหลือเงินที่จะใช้ได้จริงเนี่ยอยู่ที่ประมาณแค่ 930,000 ล้านบาทเราเห็นละว่าถนนไปละ 50,000 ล้านน้ำไปละ 36,000 ล้านเอาไปใช้หนี้อื่นๆคืออย่างเช่นหนี้ของธปส.ก็ไปอีกละ 60,000 ล้านมีอาวุธด้วยปีนี้เหลืออยู่ประมาณ 16,000 ล้านบาทปี2566ที่กำลังจะมาถึงนี้เป็นปีที่สำคัญอย่างยิ่งในการกำหนดอนาคตของพวกเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นโจทย์เฉพาะหน้าที่ต้องนำพาประเทศให้หลุดพ้นออกจากวิกฤตโควิดหรือโจทย์แห่งยุคสมัยที่จะต้องร่วมกันออกแบบประเทศให้สามารถรับมือกับความท้าทายใหม่ๆได้แต่ถ้าเราไปดูการจัดสรรงบประมาณ 3.185 ล้านล้านบาทในปีสุดท้ายของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เราจะค้นพบครับว่ามีหลายส่วนที่ยังไม่ตอบโจทย์ทั้ง2โจทย์นี้ในส่วนของขนาดงบประมาณยุคหลังโควิดเป็นยุคที่เศรษฐกิจยังคงฝืดเคืองคนตกงานหรือเสมือนว่างงานหลายล้านคนและธุรกิจ SME ล้มหายไปแล้วหลายหมื่นรายแต่ในขณะที่หลายประเทศทั่วโลกมักจะเพิ่มงบประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชนในวิกฤตเช่นนี้แต่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์กับเลือกที่จะใช้งบประมาณน้อยไปกว่าที่ใช้ในช่วงก่อนโควิดด้วยซ้ำในขณะที่เราต้องการลงทุนเพื่อสร้างงานกระตุ้นเศรษฐกิจแต่งบลงทุนเพื่อการพัฒนาประเทศกับถูกปรับลดลงถึง 10% โครงการลงทุนส่วนใหญ่ก็ยังคงหมดไปกับการสร้างถนนมากกว่าการลงทุนเพื่อสร้างอุตสาหกรรมใหม่ๆที่จะเติบโตขึ้นมาเป็นเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจใหม่ให้กับประเทศเคียงข้างอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ยังคงต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูในขณะที่ภัยคุกคามต่อความมั่นคงมีหลากหลายรูปแบบมากขึ้นแต่รัฐบาลยังดูเหมือนจะมองถึงแค่ความมั่นคงในนิยามเดิมๆและยังคงเพิ่มงบบุคลากรของกระทรวงกลาโหมอย่างต่อเนื่องมากกว่าการลงทุนกับการเผชิญภาวะโลกรวนด้วยการส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือการช่วยประชาชนและภาคการเกษตรรับมือกับการขาดแคลนพลังงานหรือภัยธรรมชาติที่จะตามมาในขณะที่ประชาชนทุกช่วงวัยกำลังเดือดร้อนกันอย่างท่วนหน้าแต่เราก็ยังไม่เห็นการตั้งงบเพื่อเพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุอย่างถาวรให้กับผู้สูงอายุที่มีจำนวนมากขึ้นเรายังไม่เห็นการตั้งงบเพื่อฟื้นฟูการเรียนรู้ให้กับนักเรียนหลายล้านคนที่ประสบปัญหาการเรียนในช่วงโควิดเรายังไม่เห็นการตั้งงบเพื่อให้พ่อแม่มือใหม่ทุกคนได้รับเบี้ยเด็กแรกเกิดครบถ้วนทุกคนอย่างท่วนหน้าและเราก็ยังไม่เห็นการตั้งงบเพื่อเพิ่มการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตให้กับประชาชนที่สูญเสียโอกาสในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในขณะที่อัตราส่วนงบประมาณของท้องถิ่นยังต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้เมื่อ20กว่าปีที่แล้วและยังเต็มไปด้วยงบที่ท้องถิ่นไม่มีอำนาจในการตัดสินใจหรืออิสรภาพในการใช้แต่งบประมาณของราชการส่วนภูมิภาคที่ถูกแต่งตั้งโดยส่วนกลางกลับเพิ่มขึ้นถึง 25% โดยขาดการมีส่วนร่วมที่เพียงพอของคนในพื้นที่ถึงแม้ว่างบประมาณฉบับรัฐบาลประยุทธ์จะยังไม่ตอบโจทย์ของประเทศพรรคก้าวไกลเราจึงขอเชิญชวนทุกคนส่งเสียงเข้ามาครับว่าอยากเห็นงบประมาณในปีหน้าถูกใช้แบบไหนด้วยการร่วมกันดูงบประมาณและนำเสนอทั้งการเขียนหรือการอัดคลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน2นาทีและลงทางช่องทางโซเชียลมีเดียของท่านพร้อมกับติดแฮชแท็กงบประมาณฉบับก้าวไกลมาร่วมกันทิ้งทวนปีสุดท้ายของรัฐบาลประยุทธ์ด้วยการส่งเสียงถึงงบประมาณที่ประชาชนอยากเห็นและออกแบบงบประมาณที่จะวางรากฐานเพื่ออนาคตใหม่ของประเทศไทยกันครับ